การเวลาไม่คอยท่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดก็รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เสมอพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อไม่ให้ประมาทถ้าบุคคลประมาทไม่สำรวมจิตของตนปล่อยให้จิตนั้นไปผูกพันอยู่กับโลกต่างๆที่อาศัยอยู่เนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าเรามาอาศัยอยู่ในโลกแห่งความไม่เที่ยงสภาวะที่ไม่เที่ยงมันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่เสมอทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติบางทีก็กระทบอย่างแรงบางคนอดทนไม่ไหวถึงกับร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมูนี่มันก็ปรากฏอยู่ทุกคนต้องได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายกายออกไปก็ดีก็ย่อมได้สัมผัสกับของไม่เที่ยงเหล่านี้อยู่เรื่อยไปเลยจนกว่ามันจะได้จากโลกนี้ไปเอ้าถ้าจากโลกนี้ไปเมื่อยังละอุปาทานไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้ไปเกิดอยู่ในโลกได้ก็ไปสัมผัสกับความไม่เที่ยงอยู่นั่นเองอ่ะ จะไปเกิดบนสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมโลกนั่นก็ยังไม่เที่ยงอยู่พอหมดบุญวาสนาลงแล้วก็เคลื่อนที่จุติจากที่นั้นไปหาที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทภาวนาพิจารณาให้เห็นความไม่ยั่งยืนแห่งโลกสันนิบาตอันนี้ไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปยึดไปถือไปห่วงใยอะไรควรสอนใจของตนให้รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วสงบใจอยู่ไม่ปล่อยใจให้ไปเกาะไปคล้องกับสิ่งที่น่ารักน่าพอใจต่างๆในโลกไอ้จิตที่มันไปสำคัญว่าสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังอันนั้นเรียกว่าเป็นจิตที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงจึงได้หลงรักหลงชังถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้มาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็หายหลงเลยไม่ได้หลงรักไม่ได้หลงชังเลยก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลย แล้วอย่างนี้นะยังจะไปเมารักเมาชังอยู่มันจะสมควรหรือธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็ย่อมสอนใจตัวเองไปอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะละความรักความชังอันนั้นได้เด็ดขาดไปทันทีเลย มันก็ต้องพยายามสอนใจนี้ให้บรรเทาไปทีละน้อยละน้อยไปอันความรักอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นเนี่ยมันประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษเป
็นบาปเป็นกรรมก็มีรักเฉยๆไม่ถึงกับเป็นบาปแต่มันเป็นเครื่องทวงจิตใจนี่ให้คล้องอยู่ในโลกทั้งสามนี้โลกใดโลกหนึ่งอย่างนี้ก็มีความรักนะมันก็มีหลายขั้นตอนอย่างนี้แหละไม่ใช่มีขั้นตอนเดียวดังนั้นให้เข้าใจกันทีนี้เมื่อเรายังละความรักขั้นละเอียดยังไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามละความรักขั้นหยาบนั้นให้ได้เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้ความรักอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษเช่นไปรักเมียคนอื่นผัวคนอื่นอย่างนี้นั่นเป็นบาปเป็นโทษก็ต้องสอนใจตัวเองให้ละความรักอย่างนั้นเสียมารักอยู่แต่ในผัวและเมียซึ่งได้แต่งงานกันตามประเพณีโดยถูกต้องแล้วเท่านี้มันก็ไม่ได้เกิดบาปเกิดโทษอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละถ้ายังละไม่ได้โดยเด็ดขาด ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็เพียรพยายามภาวนาเจริญสมถะให้มันได้ถ้าเจริญสมถะทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้อย่างนี้ก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านคิดส่งสายไปยึดมั่นอยู่ในรูปเสียงที่ตนรักใคร่พอใจ อยู่เช่นนั้นมันก็ทำให้พรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ได้ด่างพร้อยไปต้องให้เข้าใจเราต้องพยายามถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นออกจากดวงจิตให้ได้อย่าพอใจในสัญญาอารมณ์เหล่านั้นที่มันจะถอนได้ก็เพราะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในปัจจุบันนี้ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกนั่นแหละมันก็จะถอนสัญญาอารมณ์เหล่านั้นได้ก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยถ้าผู้ไม่ประมาทลงมือฝึกเข้าไปอย่างที่ว่านี่นะตอนฝึกทีแรกมันก็ลำบากเหมือนกันแหละอึดอัดวุ่นวายในหัวใจเพราะว่า จิตนี่มันเคยไปผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมาโดยลำดับอย่างนี้นะแล้วเราจะมาสกัดกั้นมันไม่ให้มันส่งกระแสไปผูกพันเช่นนี้นะมันก็ต้องอึดอัดดิ้นรนนะสำหรับผู้ที่มาเห็นโทษแห่งความยึดถืออย่างว่านั้นแล้วมันก็สู้กันแหละอดทนนะอดกั้นไม่ไหลไปตามกระแสจิตอันนั้นต่อไป เมื่อสู้กันไปไม่ท้อไม่ถอยไอ้กิเลสเหล่านั้นมันก็อ่อนกำลังลงนั่นเลยเมื่อมันอ่อนกำลังลงแล้วมันความดิ้นรนของจิตใจมันก็อ่อนลงอ่อนลงในที่สุดมันก็ยุติลงได้ก็เข้าถึงความสงบได้นี่เรียกว่าเราเพียรพยายามละความรักสำหรับบรรพชิตอันนี้นะ สำหรับคฤหัสถ์นั้นแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่ามันยังคุกคีอยู่กับความรักความใคร่แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามศีลตามธรรมเท่านั้นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปนำไปสู่นรกอบายภูมิ
ดังนั้นนะเราควรเข้าใจกันใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามเพศตามภูมิของตน ให้มันสมบูรณ์ให้ได้อย่างนี้แล้วมันก็การนับถือพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นผลอันดีได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ แต่คนส่วนมากนะ เลยถือว่าความรักความชังนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเราไม่ถือว่ามันมีโทษมีภัยอย่างนี้ก็มีเมื่อไปถืออย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้คิดจะละจะถอนมันเลยไม่ได้พยายามว่าจะละมันพอถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทรงอุปมาประมาความรักความชังนี่ไว้มากมายก่ายกองความรักนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องได้แย่งชิงกันรักอะไรก็ช่างเนี่ยรักเงินรักทองรักทำการค้าการขายเพราะมันคนจำนวนมากมันก็ต้องแข่งกันแย่งชิงกันหมู่เนี่ยรักผัวรักเมียก็เหมือนกันบางทีชายสองคนไปรักหญิงคนเดียวกันหรือว่าชายหลายคนไปรักหญิงคนเดียวกันอย่างนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างไม่เปิดโอกาสให้แก่กันและกันเลยอย่างนี้มันก็ต้องได้ห้ำหั่นกันลงไปต้องได้เบียดเบียนกันทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ไปนี่โทษแห่งความรักพระองค์เจ้าทรงอุปมาเหมือนอย่างซากศพที่ตายแล้วซากศพของสัตว์หรือมนุษย์ก็ตามแหละที่ตายแล้วหากทิ้งอยู่บนดินเนี่ยบรรดาสรรพสัตว์ที่ชอบของโสโครกเหล่านี้เช่นสุนัขจิ้งจอกศูนย์นักบ้านก็ดีพวกแร้งพวกกาหมูเนี่ยมันก็รุมกันแย่งกันกินอยู่งั้นนะตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าแล้วก็เบียดตัวมีกำลังน้อยกว่าตัวที่มีกำลังน้อยกว่านั้นกลัวจะได้กินนี่ก็เจ็บตัวมากมายเพื่อนจิกเพื่อนทำลายเอาอย่างนี้แหละหาความสบายไม่ได้เลย มีแต่ยื้อแย่งกันอยู่นั่นเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วมันก็ไม่แปลกจากสัตว์เดรัจฉานเท่าไรนักไอ้พูดถึงความรักความชังหมู่นี้นะมันพอๆกันเลยนะก็คงทราบกันดีอยู่นี่ไอ้พวกไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ในใจแล้วมันก็แย่งชิงกันอยู่อย่างนั้นฆ่ากันตายอยู่อย่างนั้นไม่ถึงตายก็เลยว่าคางเหลืองไปนั่นแหละมันเบียดเบียนกันแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่พอๆกันหรือกับพวกเจริญทางขวางเหล่านั้นนะ แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เรานะมีมนุษยธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าอยู่เหนือสัตว์เหล่านั้นจริงมนุษยธรรมนี่ก็ได้แก่ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน
ไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขทุกทวนหน้าไปนี่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์อ่ะถ้าหมู่มนุษย์มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจกันเป็นจำนวนมากแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนกันนะมันก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงได้เพราะว่าอันบุคคลผู้ที่สั่งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่มีในโลกไอ้ที่ผู้ที่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ในโลกอันนี้นะอาศัยความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นมูลเหตุเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนพุทธบริษัทโดยปริยายต่างๆเพื่อจะให้มองเห็นชีวิตอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรแล้วเมื่อเวลายังเป็นอยู่นี่ก็ยังประกอบไปด้วยความทุกข์นานาประการถ้าเมื่อมามองดูสังขารร่างกายอันนี้เห็นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอๆอย่างว่านี่นะมันก็บรรเทาความโลภโกรธหลงลงได้จริงๆก็จะไม่เบียดเบียนใครเพราะว่ามองดูคนอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันกับร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ถึงว่าไม่ไปทำลายมันมันก็แปรปรวนแตกดับไปเองมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างผลาญซึ่งกันและกันให้เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปเนี่ยผู้มาพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของนามของรูปอันนี้ว่ามันเป็นมาด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่แต่ละบุคคลทำเอามาแต่ก่อนมันตามมาตกแต่งให้อันบุญกรรมบาปกรรมที่มันนำมาแต่งร่างกายสังขารนี้ให้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ยั่งยืนแล้วร่างกายนี่มันจะยั่งยืนมาแต่ไหนเพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมที่นำมาตกแต่งให้ไม่ใช่ว่ามันมาตกแต่งให้แล้วมันดับไปเลยไม่ใช่บุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วมันก็รักษาอีกด้วยมันก็รักษาไปไม่ให้มันแตกไม่ทำลายไปก่อนแต่ทีนี้บุญกรรมบาปกรรมเหล่านั้นมันมีขอบเขตจำกัดเมื่อมันรักษารูปร่างกายอันนี้ไปนานไปนานไปมันจวนจะหมดลงมันก็อ่อนกำลังลงแหละกำลังของบุญของบาปนั้นมันจะรักษาร่างกายนี้ให้แข็งแรงเหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วที่เราเรียกกันว่าชราความแก่นั่นก็เพราะว่าบุญกรรมเหล่านั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วร่างกายนี่มันจึงได้ทรุดโทรมลงไปถ้าร่างกายนี่นะต้องอาศัยแต่เฉพาะอาหารนี่หล่อเลี้ยงไว้แล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งตลอดไปเลยอย่างนี้แล้วอ้าวใครๆก็ย่อมรับประทานอาหารเหมือนกันหมดนี่ถ้าฉะนั้นร่างกายนี่มันก็ต้องแข็งแรงเรื่อยมาสิมันก็จะไม่ชำรุดทรุดโทรมแหละถ้าอาศัยแต่อาหารหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนะไม่อาศัยบุญกรรมบาปกรรมอ่ะลองสังเกตดูอ่ะนี่แสดงว่าอาศัยทั้งบุญกรรมบาปกรรมด้วยอาศัยอาหารในปัจจุบันนี่ด้วยรอเลี้ยงร่างกายอันนี้มาโดยลำดับมันก็จึงมาเป็นมาอยู่ได้ปันนี้ทีนี้เมื่อบุญเก่ากรรมเก่านั่นน่ะมันล่อยหลอลงไปแล้วอย่างนี้นะ
อาหารก็ช่วยไม่ได้บัดนี้นั่นอาหารก็รับประทานไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนแต่ยังหนุ่มแน่นเหมือนแต่เมื่อบุญกุศลยังบริบูรณ์อยู่เหมือนเมื่อบุญเก่ามันยังมีกำลังอยู่นั่นรับประทานอาหารก็ได้มากนอนก็หลับดีอย่างนี้แหละพอบุญเก่านี่มันล่อยหลอลงไปแล้วบัดนี้รับประทานอาหารก็น้อยลงน้อยลงรสชาติของอาหารก็ไม่อร่อยซาบซึ้งเหมือนแต่ยังหนุ่มรสอาหารก็หมดไปหมดไปผู้ใดเป็นคนแก่มันรู้เองแหละรู้เอง ก็อย่างนี้แหละการภาวนาการพิจารณาก็ต้องพิจารณาไปตามสภาพความเป็นจริงของร่างกายสังขารนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พิจารณานอกเหนือจากสภาพความเป็นจริงหรอกความจริงนะทรงสอนให้พิจารณาถึงความจริงของร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรก็ให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปเมื่อรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นไปแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนี่สิเพราะว่าจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่ก็มุ่งหวังอยากจะให้ร่างกายนี้เที่ยงยั่งยืนไปตลอดกาลนานนู่นไม่ต้องการให้ร่างกายทรุดโทรมแตกดับไปแม้แต่น้อยเดียวไม่ต้องการเลยนี่ความประสงค์ของดวงจิตมีอย่างนี้แล้ววันนี้มันเป็นไปตามใจหวังหรือไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจหวังเลยอยู่นานปีนานเดือนมาแล้วก็มันก็แสดงอาการชำรุดทรุดโทรมให้รู้สึกไปเรื่อยๆไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นถ้าอยู่นานไปเท่าไหร่ยิ่งได้เสวยทุกขเวทนาอันเกิดจากความชำรุดทรุดโทรมของร่างกายนี่ไปเท่านั้นแหละบางคนถึงกับแช่งตัวเองว่าโอ้ก็มานานตายแท้เพราะว่าทำไมอยู่นานเหลือเกินทนทุกข์ลำบากยากเย็นเหลือเกินจริงนะบางคนนะเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วโรคภัยกระเบียดเบียนก็มานั่งทั้งความชราครอบงำเข้าไปจะตายก็ไม่ตายจะมีกำลังแข็งแรงขึ้นก็ไม่มีเช่นนี้มันก็ได้เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจมันถึงลงทุนสาปแช่งตัวเองไปก็มีเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนมันจึงต้องภาวนาจึงได้พิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารนี่พร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างที่ว่ามานี่แหละเมื่อเห็นตามเป็นจริงนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่สาปแช่งตัวเองเลยถ้าว่าตนอยู่ไปนานแต่ร่างกายนี่มันทรุดโทรมไปก็เป็นตะบุญตะกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนู่นแหละมันมาอำนวยผลให้ตนทำอย่างไรมามันก็อำนวยผลให้อย่างนั้นเราจะไปแต่งให้มันดีตามความประสงค์ของจิตใจไปได้ยังไงอ่ะถ้าต้องการอยากให้มันมีร่างกายอันนี้ยั่งยืนนานไปจนตลอดเท่าแก่ชราก็ให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีอย่างนี้นี่ก็จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ในชาตินี้แหละผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี่แล้วรู้ว่าตนนั้นยังละกิเลสไม่หมดยังจะต้องท่องเที่ยวไปในสงสารอยู่เช่นนี้นี่ต
ก็พยายามเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เขาได้รับความเจ็บปวดหรือว่าลำบากทนทุกข์ทรมานต่างๆหมู่นี้นะก็เว้นเลยไม่เบียดเบียนใครเลยเจริญเมตตากรุณาปรารถนาให้ตัวเองและบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวันทุกคืนไปแล้วกรรมเวรอันใดกรรมชั่วอันใดที่ตัวได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนได้เคยเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นมาอธิษฐานใจละเว้นเสียเราจักไม่ทำเช่นนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้กรรมชั่วเวรชั่วทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงทำมาก็จงลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้เราไหว้พระภาวนาแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่วทั้งหลายที่ตนลุ่มหลงทำมานั้นเสมอเสมอไปแล้วอย่างนี้กรรมชั่วที่ลุ่มหลงทำมานั้นมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตใจนี่นะเพราะใจไม่ชอบมันแล้วเบื่อมันแล้วเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือเอามันไว้แล้วมันก็เบาบางไปหมดไปหมดไปเท่านั้นเองนะเพราะว่าทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบาปมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจไม่ยึดถือเอาสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็หมดไปเมื่อใจมันมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยังอยู่อย่างนี้แหละก็เมื่อเราเห็นคุณแห่งบุญแห่งกุศลว่าจักอำนวยผลให้เป็นสุขไปตลอดถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญนี่แหละอย่างนี้รู้ชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ทำความพอใจในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่พอใจในบาปอย่างนี้อ้าวบาปมันก็เบาบางไปแหละแบบนี้นะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ภาคเพียรพยายามละบาปแล้วบำเพ็ญบุญให้เจริญงอกงามขึ้นในตนของตนให้ได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยภาวนานี่เองนะขอให้เข้าใจใครไม่ภาวนาแล้วละบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้เลยลำพังแต่ให้ทานรักษาศีลเฉยๆอย่างเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะทำบุญกุศลขั้นสูงให้เจริญขึ้นไปได้ก็ได้แต่บุญกุศลขั้นต่ำเท่านั้นเองแล้วกิเลสก็ยังไม่เบาบางออกไปจากกิจใจเท่าไรนักนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนอกจากการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ให้ตั้งใจพอใจในการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฝึกใจที่ยังไม่สงบให้สงบลงไปฝึกใจที่สงบอยู่แล้วให้เกิดปัญญาให้คิดค้นพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังบรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนั้นแหละและให้รู้ชัดว่าเหตุปัจจัยของชีวิตเหล่านี้ไม่เที่ยงเมื่อมันหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยนี้ดับไปชีวิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายไปเราก็ทำความรู้เท่าในใจไว้อย่างนี้แล้วก็สะสมบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยไว้ในใจเอาเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงไว้ในใจของตนเช่นนี้แล้วก็นับว่าไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้ทำชีวิตให้เป็นหมันทำชีวิตให้มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจดังแสดงมา